สาวๆที่ชอบใส่รองเท้าส้นเตี้ยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานที่มีแบบแผนและเป็นคนรอบคอบวันนี้รายการเรานะคะขอต้อนรับฝาแฝดคู่นะคะดาวพิศราแล้วก็ปอปุญญวีคุกิมิยะค่ะสวัสดีค่ะตกใจเป็นยังไงคะไปเป็นป้าณเดชกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะเปลี่ยนนามสกุลแล้วค่ะแล้วครับเป็นอะไรคะเมาเลิกค่ะโอ้ยแล้วคุณป้าล่ะคะนามสกุลเดิมมั้ยคะคุกิมิยะเมาอ้วกค่ะวันนี้เราสองคนมาในรายการผู้หญิงผู้หญิงนะคะก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแจมกันไม่เคยเจอแล้วเราจะออกอัลบั้มใหม่เราก็เลยมาบอกรอยิ้มจริงดูอ้วกด้วยนะช่วงนี้แหละคือไม่ได้นัดกันเลยแต่เป็นเหมือนเครื่องแบบหลายคนคิดว่าเราจะมาคืนจริงรายการเราติดกันสนับสนุนแจ๋วกับผู้หญิงแต่วันนี้เรามาโปรโมตรายการสมรภูมิไอดีนั่นสิตอนแรกนึกว่าจะมารายการแจ๋วไม่ใช่อันนั้นงานหลักใช่ไหมคะงานหลักแจ๋วนี่คือแจ๋วเป็นจ็อบใช่คือจะบอกว่าเราอยู่กันมาผู้หญิงกี่ปีแล้วยังไง50ปีแล้วโอ้ยกี่ปีพี่ๆ50ปีแล้วสมรภูมิไอเดียก็ไม่แพ้กันเท่าไหร่ปีแล้ว10ปีปีนี้เข้าสู่ปีที่10แล้วนะคะใช่ค่ะเข้าสู่ปีที่10อยู่นานแสดงว่าก็ต้องมีอะไรใหม่มาให้พวกเราได้รู้กันว่า10ปีนี้เราจะมีอะไรคะตลาดนัดไอเดียเหรอตลาดนัดไอเดียนะคะที่เราจะฉลองครบรอบ10ปีแล้วก็จะมีของดีของไอเดียของเด็ดของคนไทยที่เคยออกรายการสมรภูมิไอเดียนี่หลายคนบอกว่าดูรายการคนเยอะนะเด็กใช่คุณดาวดูรายการแล้วอยากได้ไอ้เครื่องนี้จังเลยที่มันอยู่ในรายการอาจารย์จะไปหาใช่ไม่ต้องเด็กเลยฉันดูฉันยังแบบโหยเป็นเด็กอยากได้อยากได้นี่คือคำตอบว่าเราจัดงานนี้ทำไมคือว่าเราจะเอาของที่เคยออกในสมรภูมิไอเดียเป็นของที่ใช้ได้จริงแล้วมาคุณไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้มารวมกันเป็นตลาดนัดไอเดียถูกต้องคือก็ใช้ได้จริงแล้วใช่ไหมแสดงว่าที่ประกวดกันมานี่เหรอคะใช่บางทีคือวันที่มาออกสมรภูมิไอเดียบางทีอาจจะไม่ครบอาจจะไม่ครอบคลุมแต่อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยออกมาโชว์ให้ดูว่าทำยังไงแล้วก็มีจำหน่ายด้วยโอเคอะไรบ้างพี่ปอคะยังไงดีล่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ที่ตรวจแบตเตอรี่เขาเรียกอะไรนะน้ำกลั่นในรถอย่างเงี้ยเขาจะมีสมมุติเราเสียบลงไปใช่ไหมคะในไอ้ที่เราเปิดฝาเช็คไอ้ที่น้ำกลั่นเติมน้ำกลั่นลงไปปุ๊บถ้าสมมติยังมีน้ำกลั่นอยู่นี่นะคะก็จะมีไฟขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดน้ำกลั่นไม่มีก็คือน้ำกลั่นของคุณแห้งแล้วเนี่ยไฟก็จะไม่ขึ้นก็คือเช็คตรงนี้ได้เลยทุกวันนี้เปิดดูก็ต้องเอาหน้าชะโงกชะโงกไม่ต้องเหมือนกันเวลาเช็คทีนึงโอ้โหนะคะสิบเอ็ดไม่สงสัยอะไรอันนี้เป็นอะไรมากไหมดูเยอะไปหมดอ้าวหนูสนับสนุนของแบรนด์ของคนไทยค่ะที่โกอินเตอร์มีงานไอเดียไหนที่แก้คนบ้าบ้างไหมฮะที่ใครมีไหมคะไม่ว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนูอยากได้หนูเป็นคนที่แบบจัดเต็มก็โชว์ก็พออย่างที่ดาวถือคืออะไรอันนี้จะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นติดท็อป10ที่คนอยากได้มากที่สุดค่ะที่เปิดขวดขวดอะไรโซดาขวดโซดาบูมขวดอะไรแชมเปญขวดวายได้ด้วยวายแชมเปญพี่หน้าบอกพี่หน้าเลยดีกว่าขวดไม่คิดไม่เลยขวดที่เขาพูดอะเปิดได้ตรงนี้แต่ตรงนี้ที่พี่ที่ถามเลยคือข้างล่างขวดอะไรขวดวายหน้าตาเฉลยเดี๋ยวหมดเวลาซะก่อนคุณผู้ชมเคยเจอปัญหานี้ไหมคะว่าเวลาที่เราซื้อน้ำมันพืชที่มันเป็นฝาดึงแบบพลาสติกแล้วมันมักขาดแล้วทำไมมันเป็นเคาะซ้ำกรรมซัดอะไรทำไมพอดึงปั๊บอีจุกนั้นมันชอบหลุดจริงใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็เปิดไม่ได้แล้วก็ต้องใช้มีดหรืออะไรแง่มาฉันรู้แล้วก่อนที่จะคุยอะไรต่อไปมีรายการพวกที่ติดต่อขายของเธอเคยติดต่อตอนนี้มีโอเคที่ต่อขายบ้างเลยว่าเป็นจ็อบคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิดไอจุกนั้นเราดึงแล้วมันหลุดไปเราสามารถใช้ตรงนี้เปิดฝาน้ำมันค่ะแพงไหมไม่แพงใช่ไม่แพงผ่อน 10% สูงค่ะผ่อนไม่ใช่ 10% เดือน 10% เดือนอันนี้ง่ายมากแล้วมีอะไรอีกกระเป๋าเก่านี่ดูหน้าตาธรรมดาอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ชอบไอ้พวกนี้บอกเลยว่าเป็นของรายการลูกๆอ๋ออาวุธไอเดียอยากให้ดูไอเดียคนไทยมากกว่าขอเอารายการตัวแม่ตัวพ่อมาก่อนบูมชอบไหมดูบูมสนใจฉันรู้ให้ฉันถ่ายอันนี้คือที่คุมกำเนิดโอ้ยจะบ้าจริงเหรอจะมายังไงเอาก็มันเห็นมันทรงเดียวกันเลยไงสุกใหญ่คะโครงการจบไปนานแล้วค่ะผู้หญิงไม่ต้องคุมแล้วอย่างเงี้ยจบนานแล้วนะคะอันนี้คืออะไรคะฝีมือคนไทยก็ดูที่บูมถือแน่ๆบูมเคยไม่รู้ล่ะไว้บูม
ไม่เคยค่ะซักด้วยกระมังนะซักกกน.ทุกวันดีมากเวลาคุณซักผ้าแล้วสายยางสมมุติว่าเราไปเปิดน้ำที่ก๊อกสายยางหย่อนใส่ไอ้กระมังมันจะชอบหล่นไงชอบตกปูทำไงต้องยืนหักป่ะปูต้องยืนถือจนกว่ามันจะเต็มเสียเวลาใช่เอาอินี่เสียบไปปั๊บแล้วก็สายยางใส่เอาสายยางใส่แบบนั้นแบบนี้แบบที่บูมใส่อ๋อนี่คือใส่สายยางสมมุติแล้วตรงกลางก็หนีบคาไว้กับกระมังอินี่เป็นกระมังเสียบไว้เสียบไว้เลิศเลิศเลิศอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะค้างอยู่คุณจะไปทำอะไรก็ได้จริงเลยเนาะแล้วยังไงอย่าลืมปิดน้ำน้ำก็ล้นกระมังเพราะว่าเพลินอ่อนไม่ได้ไฟดูมันไม่ลอยปากก็ได้นะแบบดูดเครื่องล่างเนี่ยเยอะละเยอะละดูลำบากดูลำบากเลยอ่ะได้ทำไมอ่ะด้วยไงมันทำให้เป็นโค้งเป็นมุมนะอันนี้เหมือนสนับนิ้วไม่ใช่อันนี้ที่ปอกกระป๋องเปลือกกุ้งกุ้งสดปกติเราต้องใช้มือปลอกแล้วก็มาผ่าหลังอันนี้ค่ะสวมเป็นแบบอย่างนี้เลยเหมือนแหวนอย่างนี้ปุ๊บเราก็ปอกเปลือกกุ้งได้เลยกุ้งสดเสร็จแล้วก็แหลมๆตรงนี้นี่นะคะผ่าหลังกุ้งกรีดออกใช่ตรงนั้นแหละเห็นไหมเสร็จเลยอันนี้สำหรับแม่บ้านเหมาะสำหรับคนชอบกินกุ้งและเกลียดสามีมากเป็นอาวุธแย่พกไว้เหมือนแหวนตอนเมียสามีคะฉันมีแหวนใหม่ค่ะแต่อย่าพูดมากเดี๋ยวจิ้มตาตอนเมียปอกเปลือกกุ้งก็อยู่ห่างๆหน่อยไม่อยู่ใกล้ๆแล้วอันนี้ล่ะนี่นี่เป็นโคมไฟบางฉันอยู่นานแล้วคือจะบอกว่ามันมีหลายประเภทหลายแคทชอบอันนี้ชอบอันนี้ไฟลดเหรอไฟลดถ้าคุณโดนขโมยไฟลดอะไรยังไงคุณต้องรู้ไว้ว่าเขามาจับกระเป๋าไม่ใช่อันนี้คือเป็นว่าเศษวัสดุใช่ไหมอย่างเงี้ยแอมยาจากแอมยาที่เขาใส่ยาที่เขาจะเอาไปใช้ยาฉีดแอมยาเนอะแล้วเขาก็มาต่อแบบนี้เป็นทำเป็นโคมไฟอันนี้คอนเคิร์นอีกสักนิดนึงคอนนี่ปกติถ้าเราไม่มีเหมือนนกเงือกเนอะถ้าเราไม่มีตัวพลาสติกนี้เวลาเราตอกตะปูไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราถอนตะปูออกมาสมมติเราตอกผิดเนี่ยเราจะต้องใช้แรงในการงัดมากบางทีก็ยากแต่พอมีอันนี้ง่ายๆไอเดียคนไทยคือใส่ตรงนี้เข้าไปนิดเดียวเองการถอนตะปูของเราจะง่ายเพราะมันจะมีแรงช่วยมีที่รองช่วยทำให้เรางัดคล้ายๆรถตกหล่มอะเนาะองศาเปลี่ยนใช่องศาเปลี่ยนอันนี้เนี่ยมีหมดเลยคือนี่คือไอเดียคนไทยอยากให้มาดูกันนะคะที่เขาจะมีจัดงานตลาดนัดไอเดียที่อาคารมารีนนท์นี่แหละ14-15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่9โมงเช้าไปเลยจะไปถึงบ่าย3บ่าย4เลยมีสินค้าต่างๆที่คุณเคยดูในรายการแล้วคุณอยากได้อยากซื้อเขาก็มีมาจำหน่ายของแบบสวยๆงามๆก็มีแล้วก็วันที่14ตอนบ่ายโมงเรามีการแถลงข่าวเน้นเลยนะคะว่าอยากให้มาเพราะว่าของเหล่านี้เนี่ยนี่บางส่วนแต่ว่าหลายๆชิ้นที่คุณเห็นอย่างในรายการสมรภูมิไอเดียแล้วถามกันเยอะอยากซื้อที่ไหนอยากได้อยากนี่ก็คือมีที่นี่ที่เดียว14และ15พฤษภาคมคือพฤหัสศุกร์หน้าคนที่มาต้องเตรียมอะไรบ้างเข้างานเสียเงินไหมหรือเอาเงินมาสิเอาเงินอย่างเดียวเอาเงินมาซื้อของอย่างเดียวมาชมช็อปของได้อันนี้เสียตังค์แต่ถ้ามาชมนวัตกรรมบางทีเขามีอาหารมาโชว์ด้วยมีครอบครัวข่าวเด็กมาแจมด้วยอ๋อเขามีนี้นะเด็กฝึกอ่านข่าวเด็กฝึกอ่านข่าวแล้วก็เด็กๆคนไหนอยากมาอ่านข่าวคือมานั่งอ่านข่าวจริงๆออกอากาศเขาเรียกว่าออกหน้าจอจริงๆมีจำลองฉากของครอบครัวข่าวเด็กมาจริงๆแล้วเราก็จะอัพลงYouTube ให้เลยค่ะรายการเก่งมีแมวมองนะจะได้เป็นรายการผู้หญิงเป็นฉันอยากเห็นเวลารายการมากเลยนี่มันหมดเวลาหรือยังหมดเวลาแล้วโอเคคุณผู้ชมคะสุดท้ายทิ้งท้ายก็คือมาได้ตลาดนัดไอเดียครั้งที่4นะคะจากสมรภูมิไอเดียนะคะน้องดาวแล้วก็พี่ปอก็มาขายของเองเลยวันนั้นใครที่มางานเนี่ยสามารถให้อาหารน้องปอว่าได้นะคะน้องปอหมดเลยค่ะพี่มาถ่ายรูปในงานติดแฮชแท็กตลาดนัดไอเดียลุ้นรับรางวัลในงานด้วยโอเคลุ้นในงานแล้วก็แค่นั้นเองพี่ค่ะที่ในงานนี่คือจักรยานอะไรขี่ได้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยขี่ได้เป็นไม้เท้าจริงเหรอคะแต่ว่ายางมันแบนอยู่เป็นใช่เป็นไม้เท้าช่วยเดินไม่ห้ามเลยเหรอแต่เป็นลักษณะจักรยานขอบคุณขอบคุณมาดูก่อนมาดูคู่ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเยอะมากไปค่ะเดี๋ยวนะก่อนจะห้ามปูห้ามตัวเองใช่ไหมไม่ห้ามปูไม่เคยห้ามใครอยู่แล้วใครอยากทำอะไรโตแล้วทำอะไรก็ได้แล้วใครเร็วเร็วไม่มีอันนี้เป็นเล่าข่าวแล้วไม่ข่าวเดี๋ยวขอให้นี่ก่อนด้วยน้องๆผ้าเป็นคอให้ดีกว่านะคะกับเอเชียก็อตทาเลนต์นั่นเองนะคะซึ่งอยากจะบอกนะคะว่าให้ทุกคนช่วยกันโหวตกันค่ะมาเชียร์น้องๆนะคะเป็นแบบว่าชาวร็อกรุ่นจิ๋วนะคะมาโหวตกันง่ายๆเลยนะคะพิมพ์ AGT1 นั่นเองค่ะส่งไปนะคะที่หมายเลข4541501นั่นเองค่ะก็โหวตได้นะคะมากกว่า1ข้อความนะคะหรือโหวตผ่านอีก1ช่องทางค่ะนั่นก็คือ Facebook นั่นเองเลือกไปค่ะที่ AGT1 นะคะ The Talento นั่นเองนะคะ1 user เนี่ย
โหวตได้1โหวตค่ะช่องทางสุดท้ายนะช่องทางที่3ค่ะสามารถโหวตได้นะคะผ่านเอเชียก็ทาเลนต์แอปพลิเคชันนั่นเองดาวน์โหลดมาแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็โหวตได้มากกว่า1โหวตด้วยนะคะก็รีบๆดาวน์โหลดกันแล้วกันเชียร์คนไทยกันนะคะเดี๋ยววินเนอร์อาจจะเป็นน้องๆก็ได้กับเดอะทาเลนโตค่ะน่ารักมากอย่าลืมให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะขอให้ได้ขอให้ได้ช่วยกันอย่างน้อยก็เข้ารอบแบบว่าสุดท้ายของเขาทำไมฉันไม่ยืนอยู่ข้างหน้าขนาดนี้ติดใจของเขามากเลยหมดแล้วหรอมีใครติดใจไหมแล้วเหลือพี่หมดแล้วหรอหมดแล้วพี่อยากเล่นอะไรเนี่ยเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเล่นเลยเล่นไปเดี๋ยวไปรู้นี่คือรู้อะไรคะรู้อะไรพี่ปอรู้อะไรรู้ไหมอ่ะมีใครรู้ไหมอันนี้เป็นที่ใส่มือถือน่าจะดูเอาไว้ดูหน้าจอดูหน้าจอได้โอเคโอเคหนาวนี่ก็ที่สงสัยจริงอันนี้ก็ติดข้าวเหนียวที่หุงข้าวเหนียวเวอร์ชันล่าสุดขอแถมขอขายขอฝากร้านฝากร้านอันนี้ปกติเวลาเราหุงข้าวเหนียวเราต้องใช้หวดแล้วใช้หม้อไอ้เตาอ้างโล่ต้องมานั่งคอยพัดคอยรอเป็นชั่วโมงอันนี้หุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้านี่เหรอข้าวใส่แช่ข้าวเหนียวใส่ครั้งแรกจริงเอาข้าวเหนียวใส่ในหม้อข้าวหุงข้าวไฟฟ้านะคะเอานี่ครอบตอนแรกเขามีแค่อันนี้อันเดียวอันนี้เขามีฝาครอบดิบๆเงี้ยเหรอข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วใส่ลงไปหุงปั๊บหุงเหมือนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าสุกข้าวเหนียวเลยเหรอใช่บอกนะคะอันนี้คือคนอยากได้มากที่สุดขายดีมากขายดีมากอันนี้เจ้าของที่ทำปัจจุบันนี้รวยแบบหลายล้านแล้วใช่ไม่เดี๋ยววันนั้นนี้เลยฉันก็จะสั่งอันหนึ่งนะเนี่ยได้ไหมมันง่ายไงแล้วหุงนิดๆหน่อยๆคุณสามารถหุงครัวเรือนใช่ไหมลูกชอบกินข้าวเหนียวมากไม่แต่ว่ายกเว้นแค่ว่าหม้อข้าวเล็กกดกระติกนี้เท่านั้นเองใส่ไม่ได้โอเคหมดเวลาแล้ววันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าของเราจากสันชัยนะคะน่าสงสารน่าสงสารใครสนใจก็ไปร่วมงานกับเขาได้นะคะวันนี้หมดเวลาของผู้หญิงแล้วแต่วันจันทร์ผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามรายการของเราให้ได้เพราะว่าเราจะมีคุณหมอคนเก่งมาบอกพวกเรานะคะว่าเราจะตั้งหลักก่อนทำสวยนะคะทำศัลยกรรมนั่นแหละค่ะทำจมูกร้อยไหมฉีดกรามให้มันเรียวเนี่ยค่ะจะต้องตั้งหลักยังไงถึงทำออกมาแล้วดีทำมาอันนี้ในการเงินทั้งเงินในการเลือกซอลลี่เลือกซอลลี่เราวันพุธอันนี้ผู้หญิงวันจันทร์ไม่ใช่เลือกซอลลี่คุณผู้ชมค่ะเมื่อไหร่สองคนนี้มาอีกนะคะเมื่อไหร่ที่แจวรวมกับผู้หญิงก็จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่แบบนี้แหละค่ะยังไม่หมดนะยังไม่หมดมีเยอะน้อยนี่ไม่ใช่แจวที่สมรภูมิอ๋อฉันลืมจะขอโทษเมื่อสมรภูมิรวมกับครอบครัวไข่เอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงนะคะเราจะพักพวกเราจากสันชัยเหลือเวลาอีก3นาทีเดี๋ยวขึ้นเอ็นเครดิตให้ขายของกันเต็มที่เลยทุกคนลาไปก่อนพร้อมน้องบ้าคนหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ